สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยแนะนำเครื่องรับอเนกประสงค์นะครับแต่ว่าจะเป็นงานเหล็กนะครับพวกเอ็นมินมีดกลึงนะครับหรือว่าดอกสว่านเนี่ยงานเหล็กซะมากกว่าผมนำเผลอนำเข้ามานะครับมีอยู่แค่5ตัวแล้วก็เป็นตัวโชว์1ตัวเหลือตัวใหม่อยู่4ตัวผมก็จะขายอยู่ตัวใหม่เนี่ย 18,000 ถ้าไปเซิร์ชตามเน็ตตัวนี้มี 28,000 25,000 กันทุกเจ้านะครับหมดแล้วหมดเลยผมไม่ได้มาตัดราคาใครนะครับเพราะผมเอาเข้ามาผิดเองเพราะว่าผมจะมารับดอกเราเตอร์ทิมเมอร์แต่ว่าผมก็ใส่วันนี้มีแถมหัวจับที่เป็นทิมเมอร์เราเตอร์ไปด้วยในตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดครับมีแค่5ตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับเจ้าเครื่องรับตัวนี้เนี่ยเป็น universalนะครับ gliding machine ก็คือเครื่องรับอเนกประสงค์เนี่ยนะฮะคือผมดูในคลิปวิดีโอบางเจ้าเขาว่าส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นมินรับเอ็นมินมีกลึงดอกสว่านได้ทีนี้ผมเองยอมรับเลยว่าใช้ไม่เป็นอย่างตัวเนี้ยตัวโชว์นะครับผมดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาขายก็28,000 25,000มีแน่ๆแต่วันนี้ตัวใหม่เอาเฉพาะตัวใหม่นะครับผมมีอยู่5ตัวหมดแล้วก็คงจะเลิกเลยนะครับขายไม่ได้เอามาขายแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วผมเข้าใจว่ามันเป็นในกลุ่มงานไม้แต่จริงมันเป็นกลุ่มงานเหล็กนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเปิดราคาเลยก็ได้เดี๋ยวไปดูตัวใหม่ไงครับ 18,000 แต่ตัวเนี้ยตัวโชว์เนี่ยถ้าใครจะเอาลดไปให้อีก 1,000 นะครับเหลือ 17,000 ตัวนี้นะครับรวมส่งแล้วด้วยเดี๋ยวผมใส่กล่องให้ตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะเก่าประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวไปดูตัวใหม่กันดีกว่าครับครับกล่องก็จะมาประมาณนี้มีอยู่5กล่องนะครับรวมตัวโชว์ด้วยตัวใหม่ๆตัวนี้ยังเหลืออีก4กล่องนะครับแปะกล่องกันมาแบบนี้รูปหน้าตาก็จะเป็นกล่องแบบจีนอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมแกะกล่องแล้วครับนี่นะฮะแกะกล่องออกมาข้างในนะครับก็เขาจะให้เนี่ยฮะแกะออกมาเนี่ยเขาจะให้หัวนะครับเป็นหัวที่ใส่เข้าไปสําหรับรับตรงนี้นะครับเขียนว่าอันนี้4มิลนะครับหัว4มิลอันนี้ก็เป็นหัว8มิลนะครับ4มิล8มิลและอันนี้เป็นนิ้ว1ทับ8นิ้วหรือว่า1หุ่นนะครับแล้วก็อันนี้6มิลนะครับด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงผมก็คิดว่าเอ้ยผมอยากจะได้ครึ่งนิ้วกับ4หุ่นเพราะมีดอกเราเตอร์กับทิมเมอร์ผมก็เลยนะครับสั่งเข้ามาอีกนะครับเนี่ยก็เลยแถมไปให้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมใช้ไม่เป็นนะครับเนี่ยฮะแถมหัวจับสำหรับครึ่งนิ้วหรือว่าดอกเราเตอร์บ้านเราอย่างเงี้ยแต่จริงมันเป็นงานรับดอกเอ็นมินหรือว่ามีดกึ่งมากกว่าหรือว่าดอกสว่านนะครับแล้วผมก็แถมมาให้อีกเนี่ยสั่งเข้ามาแล้วแถมก็อันนี้เป็น1ทับ4อย่างเงี้ยนะครับ2หุ่นเนี่ยฮะ1ทับ4นะครับแกน1ทับ4เนี่ยแถมไปให้ในนี้ปรากฏว่าเขามี4หัวแกนจับอะแดปเตอร์ผมให้ไปอีก2นะครับ4หุ่นกับ2หุ่นแถมไปให้เลยในเซตนี้ไปดูครับราคาตัวนี้นะครับบอกเลย 18,000 บาทรวมส่งกล่องนี้เลยนะครับกล่องใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับมีอยู่4กล่องใหม่กับ1กล่องที่เป็นตัวโชว์นะครับตัวโชว์ก็ขายลดให้อีก 1,000 บาทนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรภาษาจีนใบรับประกันอะไรหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ให้ประแจมานะครับอาจจะขายอะไรอยู่ในนี้นะครับครับอันนี้ก็มีหินที่แถมมาให้นะครับเป็นหินกากเพชรอันนี้เบอร์800นะครับรับแล้วผมเห็นอันนี้มีอีกก้อนหนึ่งเขาแถมมาให้2ก้อนเลยนะครับอันนี้เบอร์อะไรดูตัวจริงเลยก็ได้อันนี้ก็เบอร์800เป็นกันเขาแถมมาให้2ก้อนนะครับหินเป็นอะไรสแปร์มาให้อ่ะหินให้มาอีก2ก้อนเอ๊ะหนักเหมือนกันนะครับโอ๊ยครับเริ่มต้นใช้เนี่ยท่านก็ถอดนะครับหน้าหินกากเพชรเข้าไปนะครับใส่เขาก็จะมีเบ้าแล้วเราก็ไขเข้าไปอันนี้ก็คือตัวหินลับของเขานะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ผมจะไม่ได้ใช้จริงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้จริงหรือว่าจะทดลองเปิดเครื่องอีกเครื่องหนึ่งใส่ใบเข้าไปตรงนี้นะครับเขาก็มีหมุนได้นะครับตรงนี้แล้วเขาจะเป็นมีความละเอียดระดับไมโครเลยนะครับเนี่ยฮะไมโครหมุนไปเนี่ยนะครับมีความละเอียดมากนะครับตรงนี้คือเป็นงาน
ค่อนข้างเรียกว่ากลุ่มงานละเอียดนะครับหมุนตรงเนี้ยครับอันนี้พวกหัวจับที่แถมมาให้4ดอกแล้วผมให้ไปอีก2ดอกถ้าก็เป็น6ดอกอันนี้ครับอันนี้เบอร์6ก็ใส่เข้าไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือใส่ดอกเอ็นมินเข้าไปนะครับในนี้อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเขาจะมีตัวหมุนตรงท้ายนะฮะงานเขาดีนะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวจะเป็นเกลียวนะครับเนี่ยฮะใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะดูดให้แน่นนะครับใส่ดอกเข้าไปนะครับครับทีนี้มาดูที่เนมเพลทเขานะครับชื่อรุ่นเขา WT400 ไฟ220โวลต์หรือไฟบ้านเรา1มิลถึง16มิลที่รับได้นะครับความเร็วรอบ 4,200 รอบต่อนาทีน้ำหนัก36กิโลนะครับชื่อเขาก็เป็น Gliding Type Universal Gliding Machine เนี่ยก็คืออเนกประสงค์ฮะ universal gliding คือเครื่องรับอเนกประสงค์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะรับอะไรได้บ้างตัวนี้อันนี้เป็นคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์เขาก็มีตัวปรับเข้าออกตรงนี้นะครับกินมากกินน้อยเขาปรับได้ครับตรงนี้เป็นงานละเอียดมากนะครับคุยกันที่ 0.01 มิลเนี่ยความละเอียดตรงนี้ขีดหนึ่งเนี่ยฮะนี่นะฮะ 0.01 มิลนะครับอันนี้ผมรับไม่เป็นนะครับต้องขออนุญาตจริงเพราะว่าผมเอามาแค่5ตัวผมขายอยู่ที่ 18,000 เนี่ยสภาพนี้เลยนะครับเอาไปเถอะครับเพราะผมใช้ไม่เป็นแต่แรกผมคิดว่าผมจะเอามารับเองแล้วผมรับไม่เป็นอ้อลืมบอกไปนะครับปลั๊กเข้ามาแบบนี้ท่านตัดแล้วใส่ปลั๊กบ้านเราเลยนะครับอันนี้ปลั๊กเหมือนญี่ปุ่นเขาหรือยังไงผมไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นตัวโชว์นะครับเดี๋ยวผมตัดสายไฟเขาออกเลยนะครับเพราะว่าสายมาแบบมันสไตล์เหมือนญี่ปุ่นหรือยังไงไม่รู้นะครับเปลี่ยนปลั๊กไฟเป็นแบบบ้านเราแล้วนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะฮะมีไฟด้วยครับเนี่ยมีไฟเมื่อกี้ที่เขาแถมรู้สึกก็น่าจะเป็นสายพานเป็นอะไหล่มาครับเนี่ยฮะนี่เดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเปิดเครื่องที่นี่ลองดูนะครับนะฮะเปิดเครื่องแล้วนะครับเนี่ยนิ่งเสถียรมากๆเครื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเครื่องรับโลหะมากกว่านะครับอันนี้ผมอันนี้เมื่อกี้นี่มี8มิลมาติดมาอันนึงแล้วล่ะผมก็เลยเนี่ยครับผมใส่12.7หรือว่า4หุ่นมาให้เนี่ยฮะผมลองใส่ดอกซึ่งจริงๆเขารับเนี่ยครับผมรับไม่เป็นนะครับบอกก่อนแต่จริงมันไม่ได้เป็นดอกรับเราเตอร์หรือว่าทิมเนอร์โดยตรงแต่ผมเข้าใจว่าเอามาดัดแปลงแต่ว่าจริงๆเป็นดอกรับเอ็นมินดอกรับมีกลึงเนี่ยได้พอรับข้างหน้าเนี่ยครับแล้วเขาตั้งนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยเขาจะตั้งอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ก็หัวจับเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยฮะใส่เข้าไปแล้วตรงเนี้ยมันมีมุมเนี่ยฮะผมลองตั้งกึกมันจะกึกเนี่ยฮะมันจะตั้งได้ผมไม่รู้ตั้งตรงไหนนะครับเนี่ยฮะมันเหมือนแบบสลับรับอะครับได้ยินไหมฮะแก๊กตรงเนี้ยฮะมันสลับได้นี่ก็เป็นกรทำอะไรอ๋อนี่ล็อกไม่ให้หมุนนะครับได้แล้วล็อกแต่ถ้าไม่อยากล็อกก็หมุนได้หมุนมันจะเป็นเหมือนครึ่งนึงหรือว่ากี่องศาเนี่ยเราตั้งได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งยังไงนะครับก็ให้ท่านที่เขารู้อะครับผมว่าคนที่เขารู้ในวงการเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจผมสมมุตินะครับอันนี้ผมสมมุติครับมันก็พอได้อยู่นะครับครับอันนี้ผมรับด้วยฮะก็คมดีเหมือนกันนะแต่เขาดอกลอตเตอร์เขาจะรับหน้ากันจะไม่รับข้างกันนะครับส่วนใหญ่รับข้างหน้านะครับครับเอาเป็นว่าผมรับไม่เป็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าเขามีปุ่มอะไรบ้างอ่ะเริ่มต้นตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวล็อกถ้าเกิดว่าเราหมุนนะครับหมุนตัวดอกนี่ครับถ้าเราหมุนเราคลายล็อกก่อนถ้าเกิดเราจะล็อกก็แป๊กเข้าไปเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้ตรงนี้ปุ่มตรงนี้เนี่ยฮะสไลด์เนี่ยฮะมันจะมีสเกลข้างหน้าปุ่มตรงนี้คือสไลด์ซ้ายขวาเข้าออกตรงนี้ครับเห็นไหมเขามีปุ่มสไลด์ปุ่มเยอะมากนะครับแล้วก็ปุ่มด้านข้างนี่ปุ่มล็อกแล้วนี่ก็ปุ่มได้อีกนะครับเนี่ยมีปุ่ม 2-3 หลายปุ่มเลยในกลุ่มที่คอนโทรลตัวใบตรงนี้ก็ตัวล็อกอีกนะครับเนี่ยฮะล็อกอันนี้คือกลุ่มที่ใส่ดอกนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ตัวล็อกนะครับปีกเข้าไปได้อีกมาถึงตรงนี้ก็คือเหมือนล็อกป้อมมีดตรงนี้ครับคลายล็อกคลายล็อกตรงนี้นะครับก็จะขยับได้อีกนะครับตัวนี้นะครับ
คลายล็อกตัวนี้ก็คือขึ้นลงล็อกนะครับปล่อยล็อกขึ้นลงนะครับส่วนซ้ายขวาเอียงตรงนี้อย่างนี้ซ้ายขวาเอียงตรงนี้นะครับถ้าเอียงด้วยคลายล็อกด้วยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ขึ้นลงนะครับแล้วก็เอียงด้วยอย่างนี้ฮะได้หมดนะครับส่วนคลายล็อกตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นทั้งชุดเนี่ยเข้าออกทั้งชุดเนี่ยฮะนะครับคนที่เขาใช้เป็นคงจะไม่ต้องอธิบายมากพี่แต่ว่าถ้าท่านมีไอเดียหรือว่าใครอยากได้ไปให้คนที่เขาเป็นสอนงานกันก็ได้นะครับเพราะราคานี้แต่ตัวโชว์นี้ผมขาย 17,000 แต่ตัวใหม่ขาย 18,000 นะครับหมดแล้วก็หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นมอเตอร์เปิดให้ไปทีนะครับเงียบกริบนะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมเห็นเบอร์600ตัวนี้ทำไมไม่รู้แถมเบอร์600มาไม่รู้แต่ว่าตัวเมื่อกี้นี่ให้800มา2ลูกนะครับแล้วตรงนี้ก็คลายล็อกนะครับตัวนี้ฟีดอย่างที่บอกได้ฟีดเข้าไปได้ฟีดเข้าฟีดออกนะครับฟีดคัตเตอร์นะครับตัวใบคัตเตอร์ตัวนี้ก็ฟีดป้อมมีดเข้าออกได้เช่นกันนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเครื่องรับอเนกประสงค์ชื่อจริงๆของเขาก็คือ Gliding Chai Universal นะครับ Gliding Machine ก็คือเหมือนเครื่องรับอเนกประสงค์มากกว่าแต่หลักๆผมว่าน่าจะเป็น Enmin มีดกลึงดอกสว่านอะไรทำนองนี้นะครับแต่ผมให้หัวจับเพิ่มไปเป็น2หุ่นก็4หุ่นเพิ่มมาเหมือนตอนแรกผมจะเอามาเจาะเราเตอร์นะครับเราเตอร์ทิมเมอร์ได้นะครับครับแต่อันนี้เนี่ยของผมอยู่ในวงการงานไม้ผมมีรับใบขบ่ายนะครับสำหรับเครื่องรีดไม้บางทีก็อาจจะช่วยได้เบอร์600มีครับแล้วก็หยาบหน่อยจะได้กินเร็วๆเผื่อว่าต้องการความเร็วก็คือ320อันนี้คือกากเพชรนะครับช่วยกากเพชรอันนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับที่เว็บไซต์ของเราอันนี้ผมซื้อมาเป็นสเปรย์อะไหล่จำหน่ายนะครับแต่ตัวนี้มีอยู่5ตัวรวมทั้งตัวโชว์เมื่อกี้นี้ตัวนี้นะครับก็เป็นสภาพใหม่แบบนี้เลยอย่างที่ผมบอกแถมตัวหัวตัวกากเพชรตัวนี้4นิ้วตัวนี้ไปให้2หัวนะครับแล้วก็หัวจับต่างๆนะครับที่เมื่อกี้ที่ผมพูดมาตรงนี้นะครับทั้งหมดในคลิปนะครับก็เริ่มต้นคลิปเนี่ยก็มีหลายไซส์เลย6ไซส์เลยนะครับให้ไปราคานะครับ 18,000 รวมส่งนะครับครับ 18,000 รวมส่งแต่ว่าผมขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เขาขายก็อยู่ผมไปเสิร์ชดู 25,000 28,000 อะไรอย่างเราเนี้ยของผมขายราคานี้คือขออนุญาตขายขาดเลยนะครับอาจจะให้ไปดูแลกันเองนะครับครับผมมีอยู่แค่นี้นะครับหมดแล้วคงจะไม่ได้มาแล้วแล้วก็ผมก็คงจะต้องขออนุญาตลบโพสต์นี้เลยนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านถามมามีเครื่องกึ่งเล็กเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องกึ่งเหล็กอ่ะผมว่ามาขายก็ไม่แพงนะก็แป๊บเดียวหมดเหมือนกันแต่ว่ามีปัญหาเรื่องผมไม่ชำนาญเรื่องงานเหล็กเพราะฉะนั้นการตอบสนองอะไรมันก็ไม่ได้ผมก็เลยยกเลิกการเอามาแต่ราคาดีคนถามยังถามอยู่นะครับผมไม่ได้มาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับเผลอต่างเข้ามา5ตัวหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมทั้งหมดนี้ผมก็จะลบคลิปเลยนะครับก็อยากให้เก็บไว้ถ้าท่านมีประโยชน์กับท่านนะครับราคานี้เก็บได้เลยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม